คาทองคำนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์นะคะที่ยังคงขึ้นอยู่ถึงแม้ว่าจะมีบางจังหวะเนี่ยลงมาบ้างแต่ก็ลุ้นเหมือนกันว่าจะไปถึง 1,800 หรือเปล่านะคะในบ้านเราก็ 26,000 ไปแล้วเพราะฉะนั้นคือถ้าเป็นนักลงทุนก่อนหน้านี้ตั้งใจจะขายอย่างเดียวเลยกำไรคือเยอะมากเลยนะครับแต่ก่อนหน้าเราอาจจะเห็นภาพขึ้นมาแล้วมีแต่คนไปซื้อตอนนี้บอกว่าขึ้นจริงแต่ก็ขายอยู่แล้วผมก็ไม่แน่ใจจะไปต่อหรือเปล่าใช่ค่ะเดี๋ยวเราคุยกับคุณณัฐพงษ์ หิรัญญสิรินะคะประธานฝ่ายบริหารจากกลุ่มบริษัท MTS Go แม่ทองสุกนะคะอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับเป็นยังไงบ้างครับกับราคาทองเห็นมีลงแล้วก็ขึ้นแต่พอขึ้นไปจะซื้อมันก็ลงอยู่ดีฮะทิศทางจะไปยังไงต่อฮะในภาพใหญ่นะครับราคาทองคำเนี่ยยังมีทิศทางเป็นขาขึ้นชัดเจนนอกจากผลกระทบของโควิดนะครับครับซึ่งเราจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยการที่ราคาทองมันขึ้นมาเนี่ยถามว่าเอ๊ะมันขึ้นมาจากหลักๆปัจจัยอะไรนะครับปัจจัยเนี่ยคงหนีไม่พ้นที่ฝั่งอเมริกาหรือต้องบอกว่าอย่าว่าแต่อเมริกานะครับรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยกำลังเขาเรียกว่าพิมพ์เงินมหาศาลเพื่อมาอัดฉีดเศรษฐกิจในช่วง2เดือนนี้นะครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่าพยุงซึ่งถามว่าวิกฤตโควิดรอบนี้ต่างกับวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์หรือต่างกับวิกฤตอื่นยังไงในวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์อเมริกาในช่วงปี2008จำได้ไหมครับตอนวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยตอนที่เฟดพิมพ์ QE มาช่วยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพวกแบงก์เกอร์ค่ะก็คือเป็นธนาคารใหญ่ๆทั้งLehman Brothers Bear Stearns Maggie May อะไรพวกนี้นะครับซึ่งพวกนี้เป็นธนาคารฉะนั้นตอนที่มีวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์มันโดนแค่เซกเตอร์ของธนาคารครับแต่ในรอบโควิดเนี่ยมันโดนเขาเรียกว่าภาษาชาวบ้านก็คือด้านแต่รากหญ้าไปจนถึงแบงก์เกอร์คือโดนแบบเขาเรียกว่าโดนหมดเลยนะครับฉะนั้นการอัด QE รอบนี้เฟดเขาใช้ศัพท์คำว่าธรรมดาเวลาเรามี QE เนี่ยเขาจะบอกว่าจำกัดนะ 70,000 ล้าน 100,000 ล้านรอบนี้เขาเรียกว่า Infinity QE หรือภาษาไทยก็คือไม่จำกัดส่วนนักเศรษฐศาสตร์หลายๆคนเขาบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่แค่ Infinity QE หรือ QE ไม่จำกัดนะครับเขาเรียกว่าเฮลิคอปเตอร์มันนี่โอ้เคยเห็นในหนังไหมครับที่เฮลิคอปเตอร์แล้วก็โปรยเงินเพราะว่าอะไรครับทำไมเขาถึงใช้คำว่าเฮลิคอปเตอร์มันนี่เพราะว่าเวลาเราโปรยเงินเนี่ยก็คือได้จนถึงแบบคนเดินถนนอะไรก็คือได้เงินหมดซึ่งจำนวนเฮลิคอปเตอร์มันนี่ที่โปรยออกมามหาศาลเนี่ยนะครับหรือเงินเฮลิคอปเตอร์ที่อเมริกาพยายามจะพิมพ์เพื่อมาอัดฉีดเพื่อไม่ให้คนตกงานเพราะเขาคาดว่าคนอเมริกาเนี่ยจะตกงานเกือบ10-15%ดังนั้นหมายความว่าการอัดฉีดได้เงินออกมามหาศาลเนี่ยเป็นมันนี่ซัพพลายดอลลาร์ที่เยอะมากซึ่งแน่นอนครับในระยะสั้นเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นเพื่อให้คนเขาเรียกว่ายังชีพอยู่ได้แต่ในระยะยาวหรือระยะกลางหรือยาวเนี่ยแน่นอนเม็ดเงินที่มหาศาลออกมาขนาดนี้ก็จะทำให้เกิดเขาเรียกสภาวะโอเวอร์สปายของดอลลาร์ซึ่งคนก็เลยคาดว่าอันนี้แหละเป็นจุดที่ทำให้ราคาทองคำเนี่ยยังมีการปรับตัวสูงขึ้นได้ดีอย่างในสัปดาห์นี้เนี่ยคุณณัฐพงษ์ประเมินว่าราคาทองกรอบจะเป็นยังไงคะเพราะว่ามีทั้งเรื่องของธนาคารกลางญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ EC ที่เพิ่งจะมีการคุยกันออกมารวมถึงโดนัลด์ทรัมป์ก็เพิ่งลงนามตัว480,000กว่าล้านเหรียญออกมาด้วยเนี่ยนะคะตรงนี้จะช่วยดันให้ราคาทองคำไปได้ไกลแค่ไหนในสัปดาห์นี้ค่ะก็จริงๆข่าวพวกนี้เขาเรียกว่าออกมาสักพักแล้วนะครับเพราะเราต้องรู้ว่าเงินที่อัดฉีดเนี่ยทุกรัฐบาลตอนนี้ก็ไม่ได้อัดฉีดจากเขาเรียกว่ามันคือรัฐบาลไม่ได้มีเงินเยอะถึงขนาดที่จะต้องอัดฉีดดังนั้นทุกคนก็คือต้องกู้หรือว่าถ้าไม่กู้ก็มีวิธีหนึ่งครับก็คือให้เฟดเนี่ยเขาเรียกว่าพิมพ์เงินคือการอัดฉีดเนี่ยมันมีสองแบบนะครับอย่างบ้านเราในเวลาอัดฉีดเนี่ยคือกู้เวลากู้ก็จะต้องมีภาระมีต้องมีทองคำอะไรเก็บแต่อเมริกาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมหาอำนาจนะครับก็จะพูดเศรษฐกิจก็พิมพ์เงินออกมาเศรษฐกิจเลยซึ่งแน่นอนบางคนบอกว่าอุ้ยอย่างนี้มันโกงหรอกเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคุณพิมพ์เงินแบบพิมพ์ก็พิมพ์แต่หลักการเนี่ยต้องเข้าใจนะครับในหลักเศรษฐศาสตร์มันก็จะมีซัพพลายกับดีแมนด์ยิ่งคุณพิมพ์เยอะมูลค่าก็จะน้อยลงซึ่งสินทรัพย์เซฟเฮเวนอีกตัวนึงที่ถ้าคุณพิมพ์ดอลลาร์ออกมาเยอะใช่ตอนนี้มันอาจจะแคชอิสคิงแต่ในระยะยาวเนี่ย valuation ของแคชตัวดอลลาร์ตัวนี้มันจะลดลงซึ่งมันก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ย anticipate หรือคาดว่าทองเนี่ย
จะมีโอกาสที่จะขึ้นแล้วต้องจะขึ้นได้อีกเยอะเลยครับแล้วถ้าเกิดเทียบกับก่อนหน้าตอนที่มี QE รอบก่อนๆ นะฮะราคาทองคือมันยังไปไกลกว่านี้แต่ตอนนี้บอกโอ้โหมันอินฟินิตี้มันไม่มีข้อจำกัดมันเป็นเฮลิคอปเตอร์มันนี่เลยทองมีโอกาสไปไฮมากกว่าเดิมไหมเพราะฝั่งตัวเงินมันจะไหลเข้ามาในระบบมากกว่ารอบก่อนด้วยซ้ำไปครับก็คาดว่าแน่นอนนะครับว่าคุณพิมพ์เงินได้แต่ทองคำนี่คุณพิมพ์ไม่ได้นะครับต้องขุดอย่างเดียวฉะนั้นหลักการเนี่ยเขาก็ยังคาดว่าทองเนี่ยจะมีโอกาสก็จะมีฟอร์แคสต์เยอะมากตอนนี้มีตั้งแต่ 2,000 เหรียญ 3,000 เหรียญ 5,000 เหรียญ 10,000 เหรียญนะครับแต่ว่าเรามองว่าในระยะกลางกับยาวเนี่ยเราคาดว่า 1,800 ถึง 1,850 ในระยะกลางเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้เห็นเพราะตราบใดที่เขาเรียกว่าเศรษฐกิจยังไม่ทรงตัวและยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนหรือพูดง่ายคือวัคซีนโควิดยังไม่ออกมาเนี่ยนะครับเราก็ยังมองว่าเทรนด์ตลาดทองยังเป็นขาขึ้นแต่แน่นอนในช่วงสภาวะที่จะขึ้นเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกว่าลงแรงเซลล์ออฟก็คือมีการขายออกมาบ้างแต่ในเทรนด์ระยะกลางเรายังมองเพราะถ้าเราไปดูตอนวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะครับตอนนั้นทองเนี่ยขึ้นไปเกือบจะ3เท่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าราคาทองก็ยังถือว่าขึ้นมาปีนี้เนี่ยขึ้นมาเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณสัก 20% ได้แล้วค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยในจังหวะที่ย่อลงไปอ่อนลงไปก็เป็นจังหวะในการเข้าซื้อไหมคะสำหรับราคาทองแล้วพอดีขึ้นไปก็เป็นจังหวะของการขายต้องทำรอบแบบนี้หรือเปล่าใช่ครับค่ะใช่ครับก็ถือว่าเราถ้าดูมีภาพเทคนิคมาให้ดูสั้นๆเนี่ยจะเห็นว่าในระยะกลางเนี่ยเรายังมองว่าราคาจะมีย่อลงมาบ้างซึ่งถ้าลงมาแถวระดับแนวรับประมาณสักถ้าคิดเป็นสปอตนะครับก็คืออยู่ระดับประมาณสัก 1,650 แถวๆเนี้ยเราว่าน่ารับถ้าคิดเป็นราคาทองไทยเนี่ยจะอยู่ประมาณ 25,500 นะครับก็คือลงมาจากตรงนี้ประมาณสัก 1,000 บวกลบซึ่งเราถามว่าช่วงนี้ยังมีโอกาสขึ้นไหมก็ยังมีโอกาสขึ้นนะครับค่ะครับได้ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณณัฐพงษ์ค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะนะคะนี่ก็เป็นทิศทางของราคาทองคำนะคะยังมีโอกาสจะขึ้นได้แต่มันไม่ใช่ขึ้นอย่างเดียวระหว่างทางมีลงซึ่งก็เป็นโอกาสในการเข้าไปรับนะคะก็เป็นการพักตัวนะครับแต่ตอนแรกเห็นมีต่างชาติบอกอาจจะ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์แต่ว่าตอนนี้มี 5,000 มีเป็นหมื่นเลยนะฮะค่ะเดี๋ยวไปพักกันก่อนค่ะคุณช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะคุยกับตลาดหุ้นกันบ้างดูสัญญาณตลาดหุ้นไทยวันนี้กันค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TNN Live และยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ